ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครซีบิงและจะมาวิเคราะห์ประวัติกันว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างจุดเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องภายในเกมในหลากหลายอย่างที่อาจจะมีการปฏิปต่อกันส่วนแรกมาพูดถึงประวัติตัวละครซีบิงกันก่อนแต่จะพยายามเล่าให้ย่อที่สุดนะครับเริ่มจากที่ซีบิงต้องเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กต่อมาต้องอยู่กับคุณยายที่สายตาไม่ค่อยดีคุณยายคอยเลี้ยงดูซีบิงโดยหาเงินจากการทำขนมไทยซีบิงเนื่องจากเธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กทำให้เธอนั้นโดนเพื่อนๆของเธอนั้นล้ออยู่บ่อยๆและซีบิงก็มีฐานะที่ยากจนด้วยวันหนึ่งคุณยายสายตาก็เริ่มมองไม่เห็นเพราะด้วยอาจจะอายุมากแล้วซีบิงจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลคุณยายและด้วยความยากจนจึงไม่ค่อยมีเงินมารักษาคุณยายแต่ได้มีทัวร์นาเมนต์เกมนึงและเป็นเกมที่ซีบิงนั้นเล่นอยู่บ่อยๆเธอเลยลงแข่งและเอาชนะแชมป์เก่ามาได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอีสปอร์ตของเธอซีบิงก็ได้มีเงินมารักษาคุณยายอยู่เรื่อยมาแต่นั่นก็ไม่สามารถยื้อชีวิตคุณยายไว้ได้หลังจากที่งานศพคุณยายนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งตามมาหาซีบิงอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันวันหนึ่งซีบิงเลือกไปซื้อของนอกบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นได้เจอกับฝูงสุนัขดุร้ายที่จะเข้ามาทำร้ายเธอแต่ได้แมวของซีบิงช่วยเอาไว้ได้แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเจ้าแมวซีบิงได้นำศพของเจ้าแมวนั้นไปฝังกับใกล้ๆเจดีย์เก็บอัฐิของคุณยายแต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นเธอได้เจอกับแมวของเธออีกครั้งหนึ่งที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งวันหนึ่งได้มีข่าวการฆาตกรรมได้มีข่าวฆาตกรที่ฆ่าสตรีมเมอร์ศพนั้นถูกตัดแขนหายไปและคืนวันหนึ่งได้มีเจ้าฆาตกรตัวนั้นบุกเข้ามาที่ห้องของซีบิงพอดีและได้เจ้าแมวนั้นช่วยเอาไว้ซีบิงกำลังเดินทางไปแจ้งตำรวจเรื่องนี้โดยขึ้นรถเมย์ก็ได้เกิดอุบัติเหตุตกสะพานเรียกได้ว่าเล่าไปเล่ามาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเพราะว่าตัวละครนี้ประวัติยาวจริงๆต่อมานะครับจะมาวิเคราะห์ประวัติของตัวละครกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือเจ้าแมวบลิงเนี่ยหลังจากงานศพคุณยายนั้นเจ้าแมวตัวนี้ก็ได้ตามมาหาซีบิงอยู่ตลอดมีความเป็นไปได้ว่าแมวตัวนี้คือตัวแทนของคุณยายที่ตายไปแล้วเพราะว่าหลังจากงานศพคุณยายเจ้าแมวตัวนี้ก็ได้ตามมาตลอดจนเกิดความผูกพันกับแมวตัวนี้ก็น่าจะเป็นแมวตัวแทนของคุณยายที่ตายไปแล้วและสถานการณ์ต่อมาก็คือเจ้าแมวตัวนี้ได้เข้ามาปกป้องซีบิงเอาไว้จากสุนัขดุร้ายจนแมวของเธอนั้นตายหลังจากนั้นก็ได้เอาศพเจ้าแมวตัวนี้ไปฝังใกล้ๆกับเจดีย์เก็บอัฐิคุณยายและวันเดียวกันแมวตัวนั้นก็ฟื้นคืนชีพและกลับมาหาซีบิงจึงเกิดความสงสัยว่าแมวตัวนั้นฟื้นคืนชีพมาได้ไงทั้งที่ตายไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าการที่นำศพไปฝังใกล้ๆกับคุณยายน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณของคุณยายที่ทำให้แมวตัวนั้นฟื้นคืนชีพได้นั่นเองต่อมาอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือคดีการฆาตกรรมสตรีมเมอร์ที่มีความผิดปกติทำไมต้องฆ่าสตรีมเมอร์ด้วยและศพนั้นก็โดนตัดแขนทั้งสองข้างและแขนนั้นก็หายไปด้วยฆาตกรมีเป้าหมายอะไรที่ต้องนำแขนไปกันแน่ไม่แน่ว่าการที่เอาแขนไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรสักอย่างและที่ฆาตกรเล็งมาที่สตรีมเมอร์เนี่ยเป็นเพราะอะไรถ้าให้คาดเดากันเนี่ยฆาตกรคนนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะคือติมและเพราะอะไรล่ะเพราะติมนั้นเคยเป็นพนักงานที่บริษัทแห่งหนึ่งติมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากติมไม่ไปทำงานจนถูกพักงานตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ติมนั้นมีอคติต่อบริษัทแล้วทำไมต้องเล็งไปที่สตรีมเมอร์และพอเนื่องด้วยติมตอนนี้ถูกมีนวะโลหะครอบงำทำให้ติมแต่ไม่ด้วยความแค้นที่จะต้องการล้างแค้นแล้วทำไมต้องเล็งไปที่สตรีมเมอร์ก็อาจจะเพราะว่าบริษัทนั้นทำเกี่ยวกับเกมที่สตรีมเมอร์เหล่านั้นเล่นอยู่ซึ่งน่าจะเป็นเกมเดียวกับที่ซีบิงนั้นเล่นอยู่ด้วยทำให้ติมต้องล่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่เล่นเกมนั้นไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรือนักกีฬาอีสปอร์ตตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ติมนั้นเล็งมาที่ตัวซีบิงนี่เป็นแค่การวิเคราะห์เท่านั้นอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ